ช่วงของ Business World นะคะเดี๋ยวคุณอีกจะพาไปดูนะคะเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเขาบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะเป็นตัวช่วยในการผลิตอาหารป้อนโลกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกับคุณอีกในช่วงของ Business World ค่ะขอบคุณมากครับในช่วง Business World วันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นมาติดตามภาวะขาดแคลนอาหารในตลาดโลกนะครับที่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นวาระสำคัญระดับโลกที่ตอนนี้หลายประเทศก็ค่อนข้างจะปวดหัวนะครับแล้วก็ต้องมีการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าวิกฤตโควิด-19 เนี่ยทำให้เราตระหนักดีนะครับว่าความมั่นคงทางอาหารนี่คือส่วนที่สำคัญมากๆทีนี้มาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับบอกว่าทำไมปัญหาเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับถ้าไปดูทางฝั่งของซัพพลายก่อนผลผลิตสินค้าเกษตรนะนี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นนะครับเช่นข้าวโพดมีแนวโน้มที่จะลดลงไปร้อยละ 3.8 ข้าวสาลีนะครับมีแนวโน้มที่จะลดลงไปร้อยละ 5.5 ในขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของดีมานด์ความต้องการนั้นมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นนี่มันสวนทางกันนะครับซัพพลายพื้นที่ในการเพาะปลูกนะครับหรือว่าผลผลิตออกมาเนี่ยน้อยลงแต่ว่าความต้องการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถามว่ามาจากไหนเอาง่ายคือมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดโลกเนี่ยนะครับประชากรก็ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปัจจุบันอยู่ที่ 7,700 ล้านคนนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับในระยะเวลาเพียงแค่30ปีมีโอกาสนะครับที่จะเพิ่มขึ้นกลายเป็น 10,000 ล้านคนครับนั่นหมายความว่าความต้องการอาหารก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยที่สำคัญนะครับหลายประเทศตอนนี้เจอปัญหาในเรื่องของการที่จะรับประทานอาหารนะครับมันไม่มีนะจะทำอย่างไรดีเช่นแอฟริกาเอเชียใต้หลายประเทศนะครับได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอและมีการเคาะตัวเลขออกมานะครับว่าสูงถึง120เลยทีเดียวแต่ว่ามีทางออกไหมก็ยังพอมีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาทางด้านของอาหารทางเลือกนะครับเช่นแมลงอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาหารนะครับที่สามารถที่จะเอามาเป็นพระเอกนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยเพราะว่าการเลี้ยงนะครับก็ใช้พื้นที่ที่น้อยกว่าสัตว์ใหญ่ๆที่เรารับประทานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็น้อยกว่าประมาณสักร้อยละ99ในขณะเดียวกันก็ทำร้ายสิ่งแวดล้อมนะครับน้อยกว่าสัตว์ใหญ่ๆที่เราเลี้ยงกันกระบวนการเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับน้อยไปถึงประมาณร้อยละ96การใช้พลังงานในการเลี้ยงพวกแมลงนะครับก็น้อยกว่าประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่งคือร้อยละ45นั่นคือด้านหนึ่งหรืออีกหนึ่งเทรนด์ที่กำลังมาแรงคือพวกแพนเบสมีดนะครับหรือว่าโปรตีนที่ทำมาจากพืช นั่นเองเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับในต่างประเทศตอนนี้เป็นเมกะเทรนด์ที่มาแรงมากๆนะครับและโอกาสในการเติบโตมูลค่าที่ว่ากันสูงถึง 200,000 ล้านบาทภายในปี2030นะครับต้องติดตามนั่นคือดังฝั่งหนึ่งนะครับที่เราสามารถทำได้อีกด้านหนึ่งที่เราทำได้คือการพัฒนาผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับมาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับสำหรับมูลค่าที่มีการพูดถึงกันนะครับว่าถ้าทำได้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนั้นจะสร้างมูลค่าได้สูงถึง 26,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 นะครับนะฮะตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2018นะครับตลาดเอเชียแปซิฟิกสัดส่วน1ใน3ครับกลุ่มประเทศที่ใช้เยอะๆครับก็จะมีอเมริกายุโรปเอเชียก็จะมีทางฝั่งญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้และไต้หวันนะครับคนไทยนะครับกำลังมองหาโอกาสในการทำธุรกิจนี่คือโอกาสสำหรับพวกเรานะครับเพราะว่าคนไทยเก่งเรื่องของอาหารนะเราต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับอาจจะต้องใช้การตลาดเข้ามาเสริมหรือว่าการใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จะให้คนไทยนั้นยังสามารถทำธุรกิจกับโลกใบนี้ได้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับอย่าทิ้งไปครับเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ครับนี่คือ Business World ครับขอบคุณนะคะคุณอีกครับมาในจังหวะที่เหมาะมากเลยแผนสภาพัฒน์ฉบับที่13สอดคล้องจริงๆค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่อง6ค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ